สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช anel นะครับวิดีโอนี้นะฮะผมจะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้วิธีการโฮสต์ o d e j s แอปพลิเคชันของเรากันนะครับมีคนขอผมมาเยอะมากนะครับผมเลยอยากจะทําวิดีโอนะครับขึ้นมาให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้กันนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมโอเคครับอันดับแรกนะครับก็ทุกคนเนี่ยจะต้องมีโปรเจกต์นะครับ Node.js ของทุกคนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ผมก็มีของผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยใช้เป็นของผมเลยนะครับก็คือโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเป็นอ่า mock JSON data generator นะครับก็คือจะเป็นตัวสร้างข้อมูลนั่นเองนะครับเป็นข้อมูล JSON นะครับคือเราจะเอาตัวเนี้ยอ่าไว้ทํา API ก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะอ่าดึงข้อมูลมาก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยในส่วนของเว็บไซต์ที่เราจะเอาไว้โฮสต์ Node.js app ของเราเนี่ยก็คืออ่า Heroku.com นะครับ ตรงนี้ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครสมาชิกนะครับก็จะเจอกับหน้านี้นะครับหลังจากที่ล็อกอินเข้ามานะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาคลิกที่ create new app นะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ย you don't have any apps yet นะครับโอเคก็ให้ทุกคนมาคลิก create app นะครับปึ๊บจากนั้นก็ให้ทุกคนตั้งชื่อแอปนะครับตรงนี้ผมจะตั้งชื่อว่าตามนี้แล้วกันนะครับโอเค copy มาเลยนะฮะอ่ะก็จะเห็นได้ว่าชื่อเนี่ยตั้งได้นะนะครับ แล้วก็ในส่วนของ w i เจนนะครับผมจะเลือกเป็นอ่า united states แล้วกันนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ย create app ได้เลยนะครับปุ๊บโอเคนะครับทุกคนหลังจากที่เรา create app เนี่ยเราก็จะเจอกับหน้านี้นะครับซึ่งตรงนี้ฮะเราเนี่ยจะใช้เป็น heroku นะครับอ่า c l i นะนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้มาคลิกที่อ่าลิงก์ตรงนี้นะครับโอเคมันจะพาเรามาหน้านี้นะครับ ใครที่ใช้เป็น mac os นะให้ทุกคนเนี่ย copy คำสั่งนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปติดตั้งนะครับถ้าเกิดใครใช้เป็น windows เนี่ยก็าวน์โหลดตรงนี้ครับแล้วก็สุดท้ายใครใช้เป็น ubuntu เนี่ยก็โหลดตัวนี้นะครับอ่ะตามนี้ครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการอ่าติดตั้งนะครับในส่วนของตัว h i r o k u ตัวนี้นะครับผมจะ copy คำสั่งมานะครับแล้วก็เปิด terminal ขึ้นมานะครับโอเคนะครับก็ตรงนี้ผมลืมบอกไปเลยก็คือถ้าใครใช้ mac os เนี่ยทุกคนอย่าลืมติดตั้งตัว brew ตัวนี้ด้วยนะนะครับมันจะเป็นใน อ่าลักษณะแบบนี้นะครับโอเคก็นี่ครับให้ทุกคน c o p y คําสั่งนี้เพื่อทําการติดตั้ง Homebrew ก่อนนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จก็มาใช้คําสั่งนี้ได้เลยนะครับอ่าผมก็จะวางคําสั่งนี้ลงไปที่ Terminal แล้วก็กด enter นะครับแล้วก็รอมันติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าผมเนี่ยอ่าเคยติดตั้งตัว h e r o k u ูไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเวอร์ชันอ่าเ 47.12นะครับผมก็จะทำการอัปเกรดมันเป็น7.59.0นะครับก็ระหว่างนี้ก็รอมันติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของ Hi r รกุ c l i ของผมนะครับอะนี่นะครับทีนี้เนี่ยส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะทำการโคลนนะครับตัวโปรเจกต์ของเรามานะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาที่ลิงก์นี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับมาที่โค้ดนะครับคัปลในส่วนของ URL ตรงนี้มานะครับ จากนั้นก็มาที่เทอร์มินอลนะครับผมจะ c d เข้าไปที่เดสก์ท็อปนะครับจากนั้นผมก็จะใช้คําสั่ง g i t Clone นะครับวางอ่าตัว url ลงไปนะครับกด enter ไปปึ๊บโอเคก็ทําการโค n e เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะ CD เข้าไปที่โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็จะเปิดขึ้นมาด้วย vs code นะครับโอเคนะครับส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็คือก่อนที่เราจะทําการ deploy นะครับตัวอ่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยนะครับก็เราเนี่ยจะต้องทําการสร้างไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับก็คือ ProcFile นะครับซึ่งไอตัว p r o f i l l ลเนี่ยจะเป็นไฟล์ที่เราจะกำหนดเป็น Command หรือว่าคำสั่งที่เราจะให้มันประมวลผลหรือว่า Start App ของเรานั่นเองนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวมาสร้างนะครับไฟล์ตัวนี้นะครับก็มาที่ VS Code นะครับให้ทุกคนมา new File นะครับตั้งชื่อตามนี้เลยนะครับไม่ต้องมีนามสกุลนะครับเห็นไหมจะเป็น p r o c f i ฟลตามนี้นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยใช้คำสั่งตามนี้เลยนะครับเราจะมีการใช้เว็บโคลอนแล้วก็ตามด้วยคำสั่ง npm นะครับ ในที่นี้เนี่ยของผมก็คือผมมีการกำหนดสคริปต์ของผมเนี่ยเป็น start นะครับแล้วก็มันจะทำการ run node mon นะครับตามด้วย index.js นะครับไฟล์ของเรานะครับซึ่งในการ run เนี่ยผมจะต้องใช้เป็น npm run start นะครับก็คือจะเป็นตัวที่เราจะให้มันประมวลผลตัวแอปของเรานะครับโอเคคำสั่งตามนี้ครับก็กด save ไปกดปิดไปนะครับทีนี้ส่วนต่อไปนะครับก็เราจะมาทำการใช้คำสั่งนี้ครับ h e r o k u login นะครับอ่ะเราจะต้อง login ก่อนนะครับผม โอเคเดี๋ยวเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาใน VS Code นะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่งนะครับ hero c r login นะครับ enter ไปโอเคมันจะขึ้นตามนี้ครับ press any key to open up the browser to login or q to exit นะครับก็ผมจะกด enter ไปนะครับอ่าตรงนี้ครับมันจะทำการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาเพื่อให้เรา login นะครับก็ให้ทุกคนกด login ไปปึ๊บนะครับอ่าตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่า logged in แล้วนะครับ You can close this page and return to your CLI นะครับ It should now be logged in นะครับก็คือตอนเนี้ยเราได้ทำการล็อกอิแล้วก็สามารถปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับแล้วกลับมาที่ VS Code นะครับอ่ะทุกคนจะพบกับว่าที่ Terminal เนี่ยเขาจะขึ้นว่าอ่า l o g g in g i n d o ดันนะครับ Logged in as Mr ปริพันธ์1 3 gmail ก็คือจะเป็นอ่าอีเมลของผมตามนี้นะครับจากนั้นส่วนต่อ,อไปนะครับก็คือเราจะมาใช้คำสั่งอ่า git init นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในโฟลเดอร์ของเราแล้วใช่ไหมนะครับ ่ะก็มาใช้คำสั่งนะครับ git init นะครับตรงนี้เนี่ยใครยังไม่มี git นะครับไปติดตั้งก่อนนะครับอ่ะก็ผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็ใช้คำสั่งนี้ได้เลยนะครับ enter ไปโอเคนะครับตามนี้นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับผม reinitialize existing git repository นะครับตามนี้นะฮะทีนี้ส่วนต่อไปก็คือเราจะใช้ตัวนี้ครับ heroku git colon remote a h a นะครับตามด้วยชื่อโปรเจกตของเรานะครับอ่ะก็ก๊อปมานะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ย วางคำสั่งนี้ลงไปนะครับ go e n t e r ไปโอเคนะครับก็จะขึ้นตามนี้เลย set git remote heroku t o ตามนี้นะฮะทีนี้ส่วนต่อไปครับก็คือจะเป็นในส่วนของการ deploy application ของเราแล้วนะครับเราก็จะใช้คําสั่งนี้ครับ git add จุดนะครับซึ่ง git add จุดเนี่ยก็คือเราจะทําการเพิ่มไฟล์ทุกตัวลงไปนะครับอ่าเราจะ deploy ไฟล์ทุกตัวก็ copy คำสั่งนี้มานะครับอ่าจากนั้นนะครับเราก็จะใช้คําสั่งนี้เลยก็คือ git commit นะครับ dash am ตามด้วยข้อความคอมมิตนะฮะอ่าผมจะเขียนว่าอ่า deploy node app แล้วกันตามนี้ครับ enter ไปอ่าก็จะเห็นว่าจะขึ้นมาตามนี้ครับ deploy node app one file change นะครับส่วนต่อไปก็คือผมจะใช้คำสั่งนี้ครับเป็นการ push นะครับไปที่ heroku master นั่นเองนะครับผมอ่ะก็วางคำสั่งนี้ลงไป enter ไปโอเคตรงนี้อ่ามันขึ้นว่า error fail to push some reps ใช่ไหมครับผมคิดว่ามันน่าจะต้องใช้เป็น เมนหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคนะครับเปลี่ยนจากแมสเตอร์เนี่ยเป็นเมนนะนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันกำลังทำการ d e PLOY อยู่นะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับา b u l l d s u c e e e d e d นะครับ compressing โอเค่านี่ครับทุกคนจะเห็นว่าตอนเนี้ยเราได้ทำการ d e PLOY นะครับตัวแอปของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ Re e m o t e นะครับอ่า v e r i f y i n g d e PLOY o ันนะครับ to ตามนี้เลยนะครับผม โอเคนะครับทีนี้หลังจาก deploy เสร็จเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับกลับมาที่เบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ลองมาที่ในส่วนของ Overview นะครับอ่าเห็นไหมครว่าตอนนี้เนี่ยแอปของเราเนี่ยก็ deploy เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคตรงนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ยลองมากดนะครับที่ปุ่ม Open a p p ดูนะครับเปิดแอปของเราขึ้นมานะฮะโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนเข้ามาที่แอปของเรานะครับแล้วเจอแอ p พลิเคชัน e r r o r แบบนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวมาแก้ปัญหากันนะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวมาที่เวสโคนครับ ตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆในส่วนของแอปของเราเนี่ยนะครับทุกคนจะเห็นนะฮะว่าถ้ามาด้านล่างเนี่ยมันจะมีพอร์ตใช่ไหมซึ่งตรงนี้ผมกําหนดพอร์ตเป็น3030ใช่ไหมครับจริงๆพอร์ตเนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าตรงนี้ฮะในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะมีะให้เรานะครับกำหนดพอร์ตอยู่แต่ว่าเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาสร้างตัวแปรพอร์ตนะครับก็คือสร้างตัวแปรชื่อว่าพอร์ตนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะมีการใช้ process env port นะครับ หรือถ้าเกิดไม่มีฟาวตัวนี้ครับเราก็จะให้มันใช้พอร์ตที่เรากําหนดนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะใช้เป็น5000แล้วกันนะครับแล้วก็ก๊อปปี้ตัวแปรตัวนี้มานะครับมาด้านล่างนะครับมาวางแทนตัวนี้นะฮะเดี๋ยวตรงนี้เปลี่ยนด้วยก็ได้นะครับเป็น5000นะฮะทีนี้เนี่ยในส่วนของพร็อกฟา์นะครับจริงๆตรงนี้ผมจะให้ใช้เป็นโนดเลยแล้วกันก็คือเราจะให้โนดเนี่ยนะครับมันไป execute ในส่วนของฟาวอิ d e x js นั่นเองนะครับอ่ะ ก็ตามนี้นะครับเปลี่ยนนิดเดียวนะครับก็คือเปลี่ยนที่ file i n d e x j s นะครับเปลี่ยนในส่วนของพอร์ตนะครับแล้วก็ที่ proc file ตามนี้นะครับจากนั้นก็มาทําแบบเดิมเลยนะครับก็คือเราจะใช้คําสั่ง git add เพื่อทําการเพิ่มไฟล์ที่เราเนี่ยแก้ไขใช่ไหมครับก็จะเป็นไฟล์สตัวนี้นะครับโอเคก็ให้ทุกคนเนี่ยใช้ git add Curter ไปนะครับหลังจาก add เสร็จเราก็จะมีการ commit นะผมก็จะ commit เหมือนเดิมก็คือใช้ git commit -am edit file นะครับข้อความตามนี้ Enter ไปอ่ะก็จะเห็นว่ามันจะขึ้นว่า2 file s changed นะครับเรามีการเปลี่ยนแปลง2ฟล file นั่นเองนะครับทีนี้สุดท้ายเลยก็คือให้ทุกคนเนี่ยใช้คำสั่ง git push heroku main นั่นเองนะครับอ่ะก็ให้ทุกคนเนี่ยกด Enter ได้เลยนะครับแล้วก็รอมันทำการ build นะครับอัปโหลดไปที่เซิร์ฟเวอร์สักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ deploy เสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนเนี่ยสามารถกดคลิกที่ลิงก์ตัวนี้ได้เลยนะครับอ่านี่ครับทุกคนจะเห็นว่า ตอนนี้แอปของเราเนี่ยใช้งานได้แล้วเห็นไหมครับก็ลองมาคลิกที่ลิงก์นี้ดูนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของ API นะครับที่เราเนี่ย generate ขึ้นมานะครับโอเคครับทุกคนตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเราลองมาใช้งานนะครับตัว API ของเราดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้เป็น curl หรือว่า curl นะครับก็เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะยิงไปที่ตัวนี้ฮะผมจะเอา URL มาแล้วก็ใช้ curl นะครับหรือว่า curl นะครับ แล้วก็วาง uh, URL ลงไปนะครับกคเดนเ t อรไปนะฮะทุกคนจะเห็นว่าเราจะได้ข้อมูลมาตามนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยไปใช้กับพวกแอปอย่างเช่น React นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะนะฮะผมจะเปลี่ยนแทน uh, JSONPlaceholder นะครับวางลงไปนะฮะก็ของเดิมเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้อันนี้ของ JSONPlaceholder นะแต่ถ้าผมกดเซฟนะครับอ่า Refresh นะครับ ทุกคนจะเห็นว่ามันจะไม่มีข้อมูลอะไรขึ้นมาแล้วลองมาคลิก inspect ดูนะครับมาที่ console อ่ะมันจะเจอปัญหานี้เกิดขึ้นครับก็คืออ่ามันถูกบล็อกโดย CORS นั่นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะต้องมาแก้ที่เซิร์ฟเวอร์ของเรานะนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยอ่ามาที่ตัวนี้ฮะแอปของเรานะในส่วนของ backend นะครับเราเนี่ยจะต้องมีการอ่าป้องกันการถูกบล็อกโดย CORS นะครับง่ายๆครับตรงนี้เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ย มาพิมพ์โค้ดตามนี้ได้เลยนะต่อจากด้านล่างตรงแอปตรงนี้ครับวางลงไปนะนะครับก็ตามนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับก็คือใช้ app.use นะครับรับ Request r e s p o n s n Next มาแล้วก็กำหนดในส่วนของ header เนี่ยนะครับในส่วนของ Access Control a l l o w Orig นะครับเป็นดอกจันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ Headers เนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับ Origin, x r m q u x s t e d with, Content Type, Accept นะครับ แล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน next ตรงนี้นะฮะทีเนี้ยนะครับพอทุกคนทำตามนี้เสร็จใช่ไหมก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้อง deploy ใหม่นะครับก็อามาดูในส่วนของ deploy นะก็คือเราอาจจะต้องอ log in ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาใช้คาสั่ง h e r o k u login นะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเผลอปิดไปนะครับโอเคนะครับก็ log in ใหม่นะครับ ซึ่งถ้าทุกคนทำบ่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะรู้สึกง่ายขึ้นนะช่วงแรกมันอาจจะดูเยอะแยะหน่อยแต่เชื่อผมว่ามันไม่ได้เยอะตามที่ทุกคนคิดนะครับถ้าเราทำบ่อยๆมันก็จะชินนะครับอ่าก็มาล็อกอินเหมือนเมื่อกี้เลยสเต็ปแรกที่ผมพาทุกคนทำนครับอ่าล็อกอินเสร็จก็ปิดไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำการใช้คำสั่งนะครับอ่าในการแอดใช่ไหมครับเราจะต้องแอดไฟล์เพราะว่าตรงเนี้ยเรามีการติดตั้งตัวอ่า repository เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาใช้กิ t แอดเลยกิ t แอด เพราะว่าเรามีไฟล์ index js ที่เราเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับอ่าก็ enter ไปจากนั้นก็จะ commit นะฮมจะเขียนว่า่ h change index js file นะครับโอเคจากนั้นก็ใช้่า git push heroku main นะครับ git push heroku main ตามนี้ครับตรงนี้เหมือนเขาจะไม่อัปเดตนะเพราะว่ามันใช้เป็นตัวเก่าอยู่ master เนี่ยนะครับก็ใช้เป็น main แทนนะนะครับโอเคกด enter ไป ก็รอมันดี ploy สักครู่หนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาทดสอบดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมหลังจากที่เราเนี่ยเพิ่มตรงนี้ไปโค้ดที่มันป้องกันการบล็อกนะครับถูกบล็อกโดยคอร์สนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันฮนะรอมันทําการดี ploy สักครู่หนึ่งอ่ะตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวกลับมาที่หน้าเว็บนะหลังจากที่ดี ploy เสร็จนะครับหน้าเว็บของเรานะลองกด refresh ดูอ่าโอเคครับทุกคนจะเห็นได้ว่า ตอนนี้นะครับข้อมูลมาแล้วเห็นไหมนะครับก็นี่ฮะเราสามารถใช้งานได้แล้วนะครับเมื่อกี้ที่เราเนี่ยยังไม่ได้ใส่โค้ดตัวนี้ไปใช่ไหมก็คือจะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลหรือว่า API ของเราได้นะครับก็ตามนี้นะครับทุกคนสําหรับใครที่อยากจะลอง deploy นะครับเป็นแอป Node.js นะครับที่แบบบางคนอาจจะทํา API ไว้ใช้เองเล่นๆอะไรเงี้ยนะครับก็นี่ครับตามนี้เลยนะครับ โอเคทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับในเรื่องของการ d e PLOY Node.js app นะครับก็คืออย่างเช่นเราต้องการสร้าง API ขึ้นมาเอาไว้ใช้งานเองอะไรแบบนี้นะครับก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจหลายๆอย่างนะครับว่าการ d e PLOY Node.js application นะครับเขาสามารถทำได้ยังไงโดยการใช้ Heroku นั่นเองนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชแนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ